รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการสั้นไกด์รายการท่องเที่ยวทุกผู้ชมได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะคะดร.ชินและเอ๋นะคะก็นัดกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองครับวันนี้นะคะดูจากด้านหลังโอ้คนเยอะแยะมหาศาลนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะว่าแต่วันนี้ดร.ชินจุดหมายปลายทางของเราคือที่ไหนคะเราจะไปที่จังหวัดสตูลนะครับจังหวัดที่มีหาดทรายสวยงามมากนะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมที่น่าสนใจครับพูดถึงนะคะการเดินทางไปที่จังหวัดสตูลนะคะเราก็นั่งเครื่องบินไปลงที่หาดใหญ่นะคะแล้วก็ต่อรถอีกไปต่อเรืออีกนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะได้เห็นทะเลสวยๆอย่างแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินทางพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือปากบลาค่ะไปกันค่ะเอ๋เราอยู่ไหนกันแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราจังหวัดสตูลแล้วล่ะค่ะครับวันนี้เราเดินทางหลายรูปแบบเลยนะครับใช่เลยค่ะดร.ชินค่ะตั้งแต่ตอนเช้านะคะแล้วก็นั่งเครื่องบินมาแล้วก็มาลงที่หาดใหญ่จากนั้นเราก็ต่อรถยนต์มาอีกนะคะแล้วก็มาถึงที่นี่ค่ะท่าเรือปากบารานั่นเองค่ะแต่ยังไม่พอเดี๋ยวเราจะพายเรือไปเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปนั่นเองค่ะต้องบอกว่าจากท่าเรือเนี่ยนะคะไปเกาะหลีเป๊ะเนี่ยก็ห่างประมาณ67กิโลเมตรนะคะแต่เราพร้อมเที่ยวมากเลยนี่อยากเห็นทะเลสวยๆจังเลยค่ะดร.ชินคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับบริการที่ดีมากเลยนะคะจาก Jari Travel นั่นเองค่ะพอเราลงเครื่องบินมาปุ๊บเขาก็มีรถยนต์มารับเรายังไม่พอเดี๋ยวก็จะมีเรือพาเราไปเกาะหลีเป๊ะอีกด้วยพร้อมไหมพร้อมมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะมายืนตรงนี้นะคะแค่ได้เห็นทะเลในแว็บแรกครับสดชื่นขึ้นมาแล้วใช่แล้วมีหมวกใหม่ด้วยครับผมเอาให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็มาเตรียมรอเพื่อที่จะลงเรือไปเกาะหลีเป๊ะกันค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยสปีดโบ๊ทพอพูดถึงสปีดโบ๊ทเนี่ยก็เลยชวนให้นึกถึงวัสดุน้องเอ๋ลงไปดูซิว่ามันวัสดุอะไรสปีดโบ๊ทตัวโครงเรือเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นไฟเบอร์กลาสไฟเบอร์กลาสใช่ไหมค่ะตัววัสดุที่ใช้ทำเรือเนี่ยนะครับในยุคหลังๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะจากเดิมจากเดิมเป็นไม้จากเดิมเป็นเหล็กนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นไฟเบอร์กลาสเวลาพูดถึงไฟเบอร์กลาสเนี่ยน้องเอ๋นึกถึงลักษณะยังไงน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาแข็งแรงแข็งแรงทนทานก็นั่นแหละเป็นลักษณะดีของไฟเบอร์กลาสนะครับไฟเบอร์กลาสสมัยใหม่เนี่ยออกแบบด้วยความรู้ด้วยอุปกรณ์การออกแบบสมัยใหม่เนี่ยซึ่งช่วยในการให้มันลู่ลมลู่น้ำเนี่ยทำให้มันดีมากเลยนะแล้วมันทนมันไม่ค่อยเจอพวกเพลียงอะไรเล่นงานมากมายเหมือนวัสดุเดิมๆที่น่าสนใจเวลาพูดถึงไฟเบอร์กลาสเนี่ยน้องเอ๋จะนึกถึงวัสดุอะไรสักอย่างน้องเอ๋นึกถึงพลาสติกบ้างไหมก็คล้ายๆเหมือนกันนะเอาข้อจริงแล้วมันเป็นพลาสติกชนิดพิเศษซึ่งผสมลองดูชื่อมันไฟเบอร์กลาสมันผสมส่วนของแก้วส่วนของทรายซิลิก้าซึ่งเป็นองค์ประกอบของแก้วเข้าไปด้วยนะครับฉะนั้นชื่อมันฝังอยู่เลยเป็นไฟเบอร์กลาสก็เลยเป็นวัสดุแปลกๆนะเรากำลังจะไปเที่ยวหาทรายเห็นทรายเยอะๆเราก็ขี่ทรายไป
แต่ทรายมันซ่อนอยู่ในพลาสติกเยี่ยมเลยค่ะนอกจากทรายจะซ่อนอยู่ในไฟเบอร์การ์ดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะทรายแอนด์ไกด์ท่องเที่ยวไปแบบวิทยาศาสตร์จริงๆเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปครับน้องเอ๋ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะหินงามนะครับใช่แล้วค่ะที่เกาะแห่งนี้นะคะต้องบอกว่ามีหินสวยๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งสีสันทั้งรูปทรงนะอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นนะบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้งไปหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับอ๋อเจอแล้วอ๋อนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยเขาก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sky Sky ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะซึ่งวันนี้นะคะดร.ชินและเอ๋ยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะตรงนี้เป็นแผนที่สมัยใหม่เนาะที่เขาจัดแสดงมีวิธีการน่าสนใจทีเดียวนะครับใช้เป็นลูกบอลเหมือนบอลลูนแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ยิงมาจากหลายๆทิศทางนะคะต้องบอกว่าบนเกาะหลีเป๊ะเนี่ยนะคะบรรยากาศดีน้ำทะเลใสสดชื่นมากเลยล่ะค่ะน้องเอ๋ทำอะไรอยู่ครับโอ้โหกำลังชื่นชมกับบรรยากาศรอบตัวบนเกาะหลีเป๊ะไงคะดร.ชินคะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะชอบสุดๆก็คือนี่ค่ะนี่คือนี่ทรายที่นี่ต้องบอกว่าทรายขาวละเอียดมากเลยเราก็เห็นแบบเป็นสีขาวไกลสุดลูกหูลูกตานู่นเลยแต่สิ่งที่สังเกตเห็นนะคะก็คือว่าทำไมบางแห่งเนี่ยนะคะทรายถึงแบบมีสีขาวละเอียดแบบนี้แต่ว่าในบางแห่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นแบบสีน้ำตาลหยาบๆอะไรแบบนี้องค์ประกอบของทรายนะครับทรายจริงๆก็มาจากหินแหละหินแล้วก็โดนกัดกร่อนด้วยลมด้วยน้ำนะครับก็กลายเป็นกรวดแล้วก็เป็นทรายก็เป็นสเต็ปลงมาตามขนาดของมันทีนี้
ถามว่าสีทำไมมันสวยมันก็คือองค์ประกอบของมันว่าในหินซึ่งเป็นต้นฉบับเนี่ยซึ่งเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยอาจจะเป็นหินตามชายหาดหรือแม้แต่ว่าหินที่อยู่ตามท้องทะเลซึ่งน้ำทะเลผัดมาเนี่ยก็ตัวหินตั้งต้นเนี่ยเป็นหินอะไรนั่นก็คือว่าแต่ละที่ก็จะมีสีเฉพาะตัวสวยงามไม่เหมือนกันอย่างที่นี่ก็จะเห็นว่าสวยมากนะครับสีขาวผ่องเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะทางฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วบนเกาะต่างๆเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าทรายเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวแล้วก็แบบยาวแบบนี้เลยล่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทรายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อไปลงเรือเที่ยวเกาะกันดีกว่านะคะไปกันค่ะดร.ชินคะวิวออกจะสวยงามแล้วดร.ชินมองอะไรอยู่ในมือถือคะเนี่ยดูวิวเยอะแล้วเลยเช็คแอปนิดนึงค่ะแอปตรวจพวกภัยพิบัติตามธรรมชาติแอปชื่อ Disaster Alert เตือนภัยพิบัติโปรแกรมเนี้ยถ้าเปิดนะเคาะขึ้นมาจะเห็นไหมมันก็จะเป็นแผนที่ก็จะมีรายงานล่าสุดว่าตรงส่วนไหนของประเทศเราเองประเทศอื่นทั้งโลกเลยเนี่ยมีอะไรที่ใกล้ประเทศไทยแล้วเกิดภัยพิบัติอะไรหรือเปล่า มีแผ่นดินไหวไหมมีฝนตกหนักน้ำท่วมมีสึนามิหรือเปล่าทีนี้ตรงไหนเราสนใจดูเป็นพิเศษสมมุติตรงนี้ใกล้ๆประเทศเราที่มาเลยแล้วก็เคาะไปมันก็จะขยายขึ้นมาก็มีรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตรงนั้นเพราะบางทีเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าเราใช้บ่อยๆนะเราก็จะเห็นว่าสภาพปกติแต่ละวันเป็นไงแล้วไอตอนที่มันใกล้จะเกิดเหตุการณ์มันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าก็ดูเล่นๆดูพอเตือนๆว่าเออมันมีอะไรที่เราต้องระวังหรือเปล่าแต่ไม่ต้องกังวลมากเราดูเป็นเครื่องเตือนเล็กๆน้อยๆมันดูข่าวค่ะพูดถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะก็ช่วยในการประเมินสถานการณ์ต่างๆให้กับเราได้เลยใช่ใช่แจ้งข่าวครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะหินงามนะครับใช่แล้วค่ะที่เกาะแห่งนี้นะคะต้องบอกว่ามีหินสวยๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งสีสันทั้งรูปทรงนะธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราไปเที่ยวตามเกาะเนี่ยเราก็มักจะเห็นแต่ชายหาดที่มีทรายขาวๆแต่ที่นี่เป็นหินทั้งนั้นเลยแปลกตามากตั้งแต่ขึ้นเรือมาก็มีแต่หินก้อนเล็กก้อนใหญ่เนาะที่สำคัญก็คือหินเนี่ยมีแบบลวดลายแล้วก็มีลักษณะกลมมนด้วยนะคะพวกก้อนใหญ่เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะน้องเอเดี๋ยวลองเดินดูก็จะมีรูปทรงที่หลากหลายมากกว่าแต่พอถ้าเดินขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าขนาดมันเล็กลงเล็กลงมันจะมีลักษณะกลมมนมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการตามธรรมชาติเลยนะน้ำก็จะเซาะพอน้ำขึ้นก็จะเนี่ยกระแทกไปจากที่มีเหลี่ยมมีมุมเนี่ยก้อนใหญ่ๆก็จะค่อยๆกลมมนขึ้นนะครับส่วนลวดลายเนี่ยก็มาจากแร่ธาตุซึ่งแทรกตัวอยู่แสดงว่าไอ้ต้นแหล่งที่หินพัดมาเนี่ยมันมีแร่ธาตุต่างๆอยู่เยอะใช่แล้วล่ะค่ะโอ้โหที่นี่ก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแปลกตานักท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปกันมากเลยทีเดียวนะถ่ายมาแล้วน่าจะสวยน่าดูใช่แล้วนี่ค่ะสวยเพียวน้องเอ๋ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในแนวปะการังน้ำตื้นนะครับค่ะยิ่งตอนนี้นะคะน้ำลดลงมาแล้วก็จะเห็นปะการังเนี่ยเป็นแบบสีเข้มๆหน่อยนึงนะคะแต่ว่าหูทอดยาวไปไกลเลยทีเดียวค่ะพูดถึงปะการังเนี่ยนะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะก็ปะการังก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเนาะเวลาเราพูดถึงปะการังเนี่ยบางท่านอาจจะนึกถึงไอ้ตัวโครงสร้างไอ้ตัวโครงปะการังที่ทำด้วยแคลเซียมที่เราเห็นเป็นรูปทรงต่างๆเป็นเขากวางเป็นรูปสมองอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตรงนั้นไม่ใช่ตัวมันเลยเนาะตัวมันจริงๆก็ใสๆแทบจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าไอ้ตัวโครงสร้างตัวนั้นเนี่ยก็คือสิ่งซึ่งมันสร้างขึ้นมาเทียบเป็นสมมติถ้าเป็นคนเนี่ยมันเหมือนกับเราไปอยู่แล้วเราก็สร้างคอนโดขึ้นเป็นชั้นๆชั้นๆเป็นช่องๆให้ตัวมันอยู่ตัวปะการังเองเนี่ยขนาดมีหลากหลายนะครับตัวเล็กๆเนี่ยขนาดแค่ครึ่งเซนตัวนิดเดียวแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ย
ขาบันทึกเอาไว้ว่ามันอาจจะยาวขนาดแม่บรรทัดหนึ่งตัวเดียวเนี่ยแม่บรรทัดหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยขนาดมันแตกต่างได้มากเลยนะสัตว์ปกติเวลาเราพูดถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยถ้ายิ่งตัวใหญ่มากเนี่ยก็จะยิ่งอายุยืนแต่พวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยแปลกมากคือมันสามารถอายุยืนไปเรื่อยๆมันไม่มีขอบเขตบางทีอายุเนี่ยมันเป็นร้อยปีนะกำลัง Amazing มากที่สำคัญซึ่งเราควรจะรู้จักมันก็คือเขาใช้เป็นตัววัดพวกมลภาวะได้เพราะว่ามันเซนซิทีฟมากน้องเอกเคยได้ยินคำว่าปะการังฟอกขาวไหมเคยได้ยินค่ะคือปะการังเนี่ยตัวมันเองไม่มีสีนะแต่ว่ามันจะกินพวกสาหร่ายทะเลเข้าไปในตัวของมันเองด้วยทีนี้สีมันก็จะตามสีของพวกสาหร่ายก็จะมีสีต่างๆนานาสวยงามแต่ทีนี้ถ้าเวลาสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันเซนซิทีฟมันไวต่อสภาวะแวดล้อมมากถ้าเกิดน้ำเนี่ยเสียหรืออุณหภูมิร้อนขึ้นอย่างฉับพลันหลายๆองศาอะไรเงี้ยหรือว่ามีสารเคมีสารพิษลงไปเนี่ยมันก็จะตายพอตายปุ๊บเนี่ยสภาวะของมันก็จะเปลี่ยนละมันก็จะเหลือแต่ตัวโครงสร้างเหลือแต่คอนโดเจ้าของบ้านตายหมดละส่วนใหญ่แล้วคนก็มักจะเข้าใจว่าคอนโดเนี่ยแหละก็คือตัวปะการังจริงๆแล้วไม่ใช่เวลานึกถึงเขาเราก็อาจจะนึกถึงพวกคล้ายๆพวกหอยอะนะพวกสัตว์พวกเปลือกแต่ว่าหอยเนี่ยมันจะมีกาบอาจจะกาบเดียว2กาบแต่ปะการังเนี่ยแทนที่มันจะเป็นงั้นมันสร้างเป็นคอนโดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพวกแหล่งปะการังซึ่งขนาดใหญ่มากๆของโลกเนี่ยเขาบอกอายุมันยาวมาก50ล้านปีคือมันสร้างกันแบบต่อเนื่องมายาวนานมากด้วยใช่ใช ถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้งไหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบประเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยเขาก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับม
มื่อพูดถึงจังหวัดภูเก็ตนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายจริงๆเลยไม่ใช่มีเพียงแต่ชายหาดสวยๆน้ำทะเลใสๆเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีภูเขาลำเนาไพรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านเหล่านี้นะครับมาจากยุโรปทั้งนั้นนะครับตัวอย่างง่ายๆดูจากพื้นครับพื้นเนี่ยนะครับเป็นกระเบื้องโบราณที่สวยมากลายสวยมากมาจากอิตาลีครับครับนั่นเองเอสงสัยอย่างหนึ่งครับเวลาที่เรามองน้ำทะเลไกลๆแบบนี้นะคะอยากจะรู้จังเลยว่าน้ำทะเลเนี่ยสามารถลึกได้มากสุดเนี่ยขนาดไหนลองถ่ายสิลองถ่ายโอ้โหกิโลนึง5กิโล10กิโลกิโลเดียวโอ้ยเยอะกว่านั้นเยอะเลยเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยผู้กำกับคนดังที่กำกับเรื่องอวตารเจมส์คาเมรอนใช่ไหมแกลงแกขับยานพิเศษเลยออกแบบพิเศษเลยชื่อ Deep Sea Challenger ลงไปในจุดที่ลึกที่สุดของโลกชื่อ Mariana Trench จุดที่ลึกในหนังสือเก่าๆเขาเรียกสะดือมหาสมุทรสะดือทะเลอะไรเงี้ยจุดเนี้ยลึกที่สุดความลึกของมันคือ 10.9 กิโล 10.9 เกือบ11กิโลน้องเอ๋ลองนึกนะว่ามันลึกขนาดไหนปกติเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินสายการบินในประเทศนี้บินกันอยู่ที่ประมาณ10กิโลอย่างมากฉะนั้นมันลึกกว่าความสูง10กิโลที่เครื่องบินเนี่ยมันลึกมากลึกมากแล้วโอ้มันพิเศษมากเลยนะเพราะว่าต้องออกแบบเครื่องเวลามันลงไปลึกมากๆเนี่ยมันจะมีความดันมหาศาลมากฉะนั้นในตัวเรือดำน้ำที่เขาออกแบบเนี่ย Deep Sea Challenger เนี่ยมันต้องออกแบบพิเศษมากแล้วกลไกการลงไปมันไม่เหมือนกับเครื่องบินมันต่างกันมากเลยนะเวลาขึ้นเครื่องบินเราเทคออฟเนี่ยขึ้นไปไต่ระดับเนี่ยใช้เวลาแค่10กว่านาทีไอ้นี่2ชั่วโมงนะกว่าจะลงไปถึงได้ต้องค่อยๆลงค่อยๆปรับค่อยๆปรับลงไปแล้วที่น่าสนใจอีกอันก็คือว่าไอ้ตัวสะดือทะเลไอ้ Mariana Trench เนี่ยหรือว่าเทรนช์อื่นๆเนี่ยซึ่งเป็นรอยแตกใต้พื้นทะเลที่แผ่นเปลือกโลกมาปะทะกันแล้วมันเป็นร่องเนี่ยมันมีทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่เรื่องนึงคือเค้าบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นรอยแตกแล้วมันจะมีพวกไออะไรที่มันอยู่ในโลกอ่ะพวกแมกมาลาวาเนี่ยปะทุขึ้นมาแล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตซึ่งประหลาดมากทนความร้อนสูงมากๆทนเป็นร้อยองศาแล้วมันไม่ใช้ออกซิเจนเลยนะร้อยวันพันปีมันอยู่ใต้เป็นกิโลเป็น10กิโลใต้พื้นโลกเนี่ยรูปร่างหน้าตาคงจะแบบเหมือนจุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์แล้วก็จะมีพวกคล้ายๆกุ้งตัวเล็กๆเขาบอกไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่มากๆเผลอๆเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับแรกๆของโลกเพราะว่าในยุคโบราณเนี่ยโลกเนี่ยออกซิเจนที่เราหายใจเนี่ยมันมีน้อยมันไม่สามารถหายใจอย่างนี้ได้ฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาแรกๆอาจจะหายใจด้วยอากาศแบบอื่นที่ไม่ใช่ออกซิเจนด้วยอย่างอื่นฉะนั้นพวกเนี้ยเป็นแคนดิเดตเป็นแบบตัวเข้าชิงอาจจะเป็นตัวแรกๆจริงๆก็ได้ต้นกําเนิดของมันเข้าถึงแซวกันว่าต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยอาจจะมาจากนรกร้อนมากขึ้นมาข้างล่างของโลกของเรานั่นเองข้างใต้โลกเรานะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะมาเที่ยวทะเลเนี่ยก็ได้ความรู้ในเรื่องของความลึกของทะเลด้วยแต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ขอลงไปลึกมากๆแต่ขอลงไปนิดนึงได้ไหมคะขอไปแบบได้สัมผัสน้ำทะเลหน่อยได้ไหมคะได้เล่นอยากเล่นแล้วล่ะไปเลยดีกว่าไปค่ะไปด้วยพี่ไปด้วยนะคะน้ำทะเลที่นี่เย็นมากเลยเย็นสบายดีครับชื่นใจว่าแต่น้ำทะเลเนี่ยค่ะของที่นี่ต้องบอกว่าสวยจริงๆเลยเป็นสีฟ้าครามถูกต้องทำไมถึงเป็นสีนั้นนะคะเนาะเด็กๆหรือว่าใครๆท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยน้ำทะเลทำไมมันเป็นสีน้ำเงินเป็นสีฟ้าครามแล้วเวลาถ้าตักน้ำทะเลขึ้นไปนะเอาไปสักแก้วไปวางแล้วก็ไม่เห็นมันเป็นสีน้ำเงินขนาดนั้นเนาะประเด็นคืออย่างนี้เวลาเราเห็นสีของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยยกตัวอย่างเราเห็นสีของต้นไม้เนี่ย
ก็คือสีเขียวเนี่ยใบไม้ไม่ดูดซับเอาไว้เป็นสีที่เขาไม่ใช้เขาก็ปล่อยออกมาแล้วก็เห็นเป็นสีเขียวทีนี้ในกรณีของน้ำทะเลเนี่ยคำอธิบายแบบนักฟิสิกส์เลยนะมันมีการกระเจิงคือมีแสงมีก้อนแสงลงไปแล้วปุ๊บน้องเอ๋นึกถึงเวลาแสงผ่านปิดซึมนะมันออกมา7สีใช่ไหมไอ้แบบนี้ก็เหมือนกันลงไปน้ำก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นปิดซึมมี7สีกระจายอยู่แต่ประเด็นก็คือสีอื่นๆเนี่ยมันโดนดูดเอาไว้คุณสมบัติของน้ำตามธรรมชาติมันดูดสีอะไรเดี๋ยวมีอะไรได้ดีแต่มันดูดสีฟ้าไม่ดีสีฟ้ามีพลังงานเยอะหน่อยมันก็กระเด้งกลับออกมาแล้วก็เห็นออกเป็นสีฟ้าแต่ที่น่าสนใจก็คือมันสลับซับซ้อนมากกว่านั้นอีกเพราะว่าสีฟ้าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากสีของท้องฟ้าด้วยซึ่ง Amazing มากสีของน้ำก็เลยไปโยงกับสีของฟ้าด้วยนะครับแล้วสีฟ้าด้วยสาเหตุของอย่างที่เล่ามาคือการกระเจิงของแสงออกมาเนี่ยสีของฟ้าก็เลยสีของน้ำก็เลยเป็นสีฟ้าๆเหมือนกันต้องบอกว่ามาเที่ยวทะเลช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะมีความสุขมากเลยค่ะและที่สำคัญทะเลไทยบ้านเราสวยจริงๆสวยจริงๆเลยโดยเฉพาะที่นี่นะคะเกาะหลีเป๊ะนะคะโอ้โหน้ำทะเลเนี่ยใสฟ้าเนี่ยนะคะเป็นสีฟ้าแบบสดใสมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะและบนเกาะแห่งนี้นะคะก็มีที่พักมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะครั้งนี้นะคะแล้วก็มาพักกันที่แซนติต้านะคะมีสิ่งในความสนุกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะและบริเวณนี้นะคะต้องคนก็มาทำกิจกรรมกันยามเย็นมาพายเรือคายักนะคะมาดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะครับเหมือนกับทุกทริปของเรานะครับ Science Guide นะครับเราก็จะพยายามสอดแทรกเกร็ดความรู้วิทยาศาสตร์นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ซึมซับความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์นี่อยู่รอบตัวเรานะครับสำหรับวันนี้รายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และที่มีทางก็หมดเวลาลงแล้วค่ะดร.ชินและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับ Science Guide สวัสดีค่ะสวัสดีครับ